นี่แม่ก็บอกว่าเออฟันไม่สวยเลยไม่เหมือนพี่ชายพี่ผมเนี่ยฟันสวยกว่านี้นะก็ฟันไม่สวยอ่ะเออก็ทำยังไงตอนนี้ประมาณเวลาเที่ยงคืน40นะครับสวัสดีครับผมเจตนิพันธ์นะครับเรียกเจตก็ได้นะครับทุกคนสังเกตอะไรไหมฟันอีไม่ได้ใส่เหล็กแล้วตอนนี้เราไม่ได้ใส่เหล็กแล้วทุกคนนี่ตื่นเต้นกับตัวเองมากนะ ยังตื่นเต้นกับตัวเองไม่หายเลยแบบเอ้ยไม่ต้องใส่เหล็กแล้วคือสบายมากตอนนี้ผมรอหมอให้เขาใส่รีเทนเนอร์ให้นะครับจะเป็นที่ข้อฟันที่มันใสๆเป็นรีเทนเนอร์สีใสนะครับแบบโล่งเลยเห็นก็ข้อไว้ให้ฟันไม่ล้มนะครับดัดฟันจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ผมก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ที่เราจัดฟันตั้งแต่ม .4 นะนานมากกว่าเราจะกลับมาถึงณจุดนี้ครับท่านถอดได้เอาจริงเรื่องการจัดฟันเนี่ยผมไม่ได้คิดมาเลยนะแม่ผมคนคิดเองตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับหน้าตาก็เฉยๆเป็นเด็กใหม่ปกติธรรมดาเลยแล้วเราก็จะเป็นคนที่เราไม่ค่อยจริงจังกับการดูแลรักษาฟันเท่าไหร่นะแปรงฟันก็ไม่ค่อยสะอาดรีบนู้นรีบนี่เก่งจริงๆนะของเราส่วนมากเลยอันนี้คือผมสมัยเด็กครับผมสมัยเด็กนี่คือระดับหนึ่งเลยล่ะส่วนมากแล้วก็ฟันเนี่ยไม่ค่อยสวยครับผมมีปัญหาอย่างนึงของฟันผมครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยช่วงเด็กๆนะฟันกระต่ายขวาทับกับฟันกระต่ายซ้ายครับทำให้ฟันไม่สวยคือฟันกระต่ายมาทับกันไวฟิลเหมือนกับหาแบบอะไรมาทับซ้อนกันนะมันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยที่มันเรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยฟันไม่สวยตั้งนานแล้วเพราะว่าฟันกระต่ายทับกันอะไรอย่างงี้แม่ก็บอกว่าฟันไม่สวยเลยไม่เหมือนพี่ชายพี่ผมเนี่ยฟันสวยกว่านี้นะก็ฟันไม่สวยอ่ะก็ทำยังไงก็เกิดมาเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องจัดฟันใช่ไหมจัดฟันก็เป็นออปชันนะครับตอนนั้นเราเด็กไงเราจัดฟันไม่ได้เราก็ไม่ค่อยอยากจัดฟันด้วยแล้วก็ไม่อยากยุ่งอะไรมากแต่เข้าสู่ช่วงมอต้นครับผมอยากดูแลตัวเองมากขึ้นหน้านู่นนี่มอต้นมอสามเนี่ยก็อยากรออยากเท่เราก็เข้าใจแล้วว่าต้องจัดการเรื่องฟันแน่ๆก็เลยคุยกับแม่ว่าเอ้ยได้ไหมเรื่องฟันจัดการฟันได้ไหมเพื่อนก็ทำกันแล้วนะตอนมอต้นเนี่ยแม่ก็เลยลองคุยกับหมอฟันอย่างนี้เรื่องไปตรวจฟันก่อนว่าต้องทำอะไรบ้าง process ในการทำงานการจัดฟันเนี่ยมันมีอะไรบ้างหมอก็ตรวจฟันครับผมหมอก็ตรวจแล้วก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ3ปีนะการทำฟันเนี่ยก็ต้องจัดฟันก่อนแล้วค่อยใส่รีเทนเนอร์แต่ขอระดับน้องเนี่ยน้องไม่ต้องถอนนะครับน้องเนี่ยไม่จำไม่มีฟันอะไรที่แบบเป็นอะไรมากต้องลดขนาดฟันฟิลลดขนาดฟันก็คือตัดฟันส่วนหนึ่งทิ้งนิดนึงแบบลดให้มันเล็กลงอ่ะไปประมาณ 0.5 เซนครับ4ซี่1 2 3 4ลด4ซี่ลดขนาดฟันนะครับลดขนาดฟันไปลดอย่างงี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เจ็บนะมันไม่เจ็บเท่าถอนเราเคย experience ประสบการณ์เรื่องของถอนฟันมาแล้วสมัยเด็กๆเราเคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วครับทุกคนแล้วไม่อยากพูดถึงเลยช่วงนั้นมันทรมานมากหลังจากลดขนาดฟันเสร็จครับหมอก็ให้ใส่เหล็กครับผมใส่สักพักนึงเลยแหละช่วงม .4 ครับผมก็ช่วงใส่เหล็กครั้งแรกตั้งใจเรียนมากเป็นเด็กเรียนเลยแหละก็ใส่แว่นนิดหน่อยด้วยตอนนั้นผมยังใส่แว่นอยู่ไงเพราะว่าผมเป็นพวกแพ้แสงไงจัดสั้นก็ระดับนึงนะ150มั้งขวาซ้ายผมไม่มั่นใจแต่เราก็สั้นนิดหน่อยครับแต่เราก็ใส่แว่นนะไม่รู้ใส่ทำไมตอนที่เลือกใส่แล้วครับหลังจากเราใส่เหล็กไปนะครับก็มีปัญหามากมายเกิดขึ้นกินแล้วปวดฟันบ้างต้องกินโจ๊กช่วงแรกๆโอ้ยปวดเจอทรมานมากทรมานแต่ก็ต้องทนไปครับเพื่อฟันที่แข็งแรงแล้วก็ผลลัพธ์ตอนนี้น่าชื่นชมผมถือว่าคุ้มค่านะครับมันปวดมากแล้วก็เกิดการเหล็กหลุดครับเหล็กหลุดเหล็กที่เนี่ยตรงเนี้ยหลุดหลุดออกไปหลุดหายไปไหนก็ไม่รู้กินอาหารแรงๆไม่รู้หมอก็ด่าดิหมอทำไมทำหลุดเนี่ยเอ้ยกูกินอะไรเยอะไปเนี่ยต้องมาใส่ใหม่นะเนี่ยรู้ไหมมันมันจะไม่ครอบคุมมันจะนู่นนี่ผมก็ฟังหมอบ่นผมไม่ชอบหมอฟันเลยผมกลัวหมอฟันมากเลยขอโทษนะจะไปหาหมอฟันทีไรเนี่ยถ้าผมไม่ได้แปรงฟันไปก่อนเนี่ยจะโดนเขาบ่นด้วยโดนเขาบ่นโอเคครับผมจะระวังฮะหลังจากนั้นผมก็จะไม่การเหล็กหลุดอีกเลยใส่มาสักช่วงม .5 ผมก็ต้องไปที่อเมริกาใช่ไหมไปแลกเปลี่ยนครับผมแลกเปลี่ยนอเมริกาผมก็ต้องใส่เหล็กยึดไว้10เดือนยึดไว้นานๆแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าจะไม่ไปทำฟันที่อเมริกาครับผมการทำฟันที่อเมริกาเนี่ยแพงมากคลิปเหล็กไว้10เดือนแล้วก็ทำความสะอาดเรื่อยๆแบบแทะๆเรื่อยๆก่อนเลยมาแทะเศษอาหารเราไปได้อะไรเงี้ยแล้วหมอก็ให้เหล็กที่แน่นๆมาแบบที่อยู่นานได้ก็ใส่ไว้ครับยาวๆจาก10เดือนผ่านไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเหล็กไม่หลุดด้วยดีมากผมดูแลดีมากตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยกลับมาปุ๊บก็ดูแลสักพักครับผมดูแลอย่างดีมาเรื่อยมีขูดหินปูนบ้างผสมกันอะไรอย่างนี้ปะปลายครับผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทำการถอดเหล็กแล้วถอดเรียบร้อยอันนี้ฟันสวยแล้วก็ถือว่าประสบการณ์3ปีแต่ม .4 5 6เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็แรงอยู่นะสำหรับใครที่เตรียมตัวจะจัดฟันเนี่ยก็เตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าหลักไหนแต่ว่าน่าจะหลัก5ถึง6ประมาณนั้นเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้บอกตัวเลขสเปซิฟิกไม่ได้เพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้แม่เขาจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจัดฟันเหมือนผมนะครับแนะนำให้จัดช่วงอายุช่วง16ช่วงม .4 นะจัดการฟันได้ม .3 ม .4 แนะนำเพราะว่าเราจะถอดเหล็กกันช่วงก่อนจะขึ้นมาอะไรไม่ก็ช่วงม .6 พอดีนะครับขอบคุณนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติ่งกันเดี๋ยวไว้ตรงนี้เลยนะมีอะไรเล่าเรื่องอีกผมร็อกกันอีกก็เดี๋ยวมาเล่าใหม่วันนี้ไปนอนนะครับฝันดีครับบ๊ายบาย
ฟันสวยเลยอ่ะแล้วนอนดีกว่า